โลกโซเชียลไม่มีใครไม่รู้จักเปิดหัวคนดังใน Facebook มีคนติดตามเป็นล้านยอดกดไลค์หลักแสนถูกใจนับไม่ถ้วนแต่ละคนไม่ธรรมดาเป็นกระแสมีคนพูดถึงยืนหนึ่งเป็นบุคคลที่น่าสนใจที่ใครๆก็ต้องติดตามครับอันดับที่6ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนักแสดงมากความสามารถมีผู้ตามแฟนเพจ Facebook สูงถึง 9.8 ล้านคนครับแฟนๆชมยิ่งโตยิ่งสวยเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยแจ้งเกิดจากภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักพัฒนาฝีมือเรื่อยมาจนกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยขึ้นแท่นดาราคิวทองรับละครหลายเรื่องงานพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆดังแล้วไม่ลืมตัวกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นกันเองกับแฟนคลับจะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะครับอันดับที่5เอิร์ธสดชื่นเน็ตไอดอลใจบุญใช้ชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Tackle ผู้ติดตาม 6.8 ล้านครับคนถูกใจมากกว่า3ล้านชอบช่วยเหลือสังคมสานฝันให้คนยากไร้สนับสนุนคนทำมาหากินทุกคลิปที่ทำนั้นสร้างพลังและกำลังใจให้กับผู้รับและผู้ชมทางบ้านโลกโซเชียลชื่นชมครับอันดับที่4โฟกัสจิรกุลนักแสดงสาวสุดสตรองยอดผู้ติดตามพุ่งสูงถึง 4.3 ล้านครับหลังออกมาแสดงจุดยืนแบบตรงชัดจัดเต็มทุกเรื่องให้คำอธิบายตัวเองไว้ว่าชอบเล่นเกมชอบขายของชอบการเมืองไม่กลัวใครพร้อมตอบโต้เกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาหาเรื่องเธอแบบแซ่บๆได้ทุกกรณีนอกจากนี้เวลาส่วนใหญ่มักไลฟ์สตรีมเกมบนแฟนเพจของตัวเองครับแฟนคลับมีตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยแหละครับอันดับที่3สมปองนครไทยสงฆ์อดีตพระนักเทศชื่อดังหลังลาสิกขากระแสดีไม่มีตกเปลี่ยนชื่อแฟนเพจเป็นแม่ปองไม่ทันไรคนติดตาม 3.4 ล้านคนถูกใจ 1.6 ล้านรับพรีเซนเตอร์รัวๆหอบเงินแสนก้อนแรกให้แม่ที่ป่วยยิ้มรับคนว่าศึกมาหาเงินตอบชัดใครบ้างไม่ใช้เงินได้ใจแฟนคลับเต็มๆครับอันดับที่2พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำสุดอารมณ์ดีที่ทุ่มเทกายใจบริหารประเทศเต็มกำลังมีผู้ติดตามแฟนเพจ Facebook 1.3 ล้านคนโดยมักขึ้นต้นข้อความทุกโพสต์ว่าพี่น้องประชาชนที่รักครับเพื่อแชร์ข่าวสารการทำงานถึงประชาชนอยู่ตลอดคอมเมนต์ต่างๆก็มีทั้งคนรักสนับสนุนให้กำลังใจกดไลค์แม้ประชาชนบางส่วนเห็นต่างไม่สนับสนุนกดหัวเราะก็มีครับอันดับที่1พิมพ์รีพายขายทุกอย่างแม่ค้าออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศลีลาขายของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครครับฝีปากแซ่บแถมขายถูกทำให้มีผู้ติดตามสูงถึง 7.2 ล้านคนถูกใจ 4.2 ล้านไลฟ์สดขายของเพียง5นาทีคนแห่รุม CF ได้เงินมากว่า100ล้านสร้างกระแสกล่องสุ่มคนดังยังต้องสั่งยิ่งขายยิ่งปังถึงขนาดสร้างโกดังพันล้านบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆ